วัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการฟู้ดี้ไกด์เพื่อนพากิน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 ครับผมเพราะว่าเรื่องกินเอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นคือเรื่องใหญ่แต่เรื่องกินเรื่องใหญ่กว่าครับผมเป็นรายการรีเลตี้ที่จะพาทุกคนนะครับไปกินทุกที่ทุกคนแห่งครับผมวันนี้ผมก็เข้ามายึดรายการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับปกติจะเป็นหนุ่มหล่อ4คนแต่ตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อคนเดียวก็ไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้พามากินที่ร้านโซบะจูบันนะครับผมจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยคุณโอ้คุณจะไปคนเดียวไม่ได้ยังไงเอ้าไม่เพราะวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญนี่มีเอ้ามีเหรอเออมีก็มีแล้วพวกคุณเป็นใครครับเนี่ยน่าแนะนำตัวหน่อยครับคนแรกเลยอ่ะได้ผมเลยใช่ไหมครับผมเฟิร์สซี่ครับสวัสดีครับกงเล็กเองครับสวัสดีครับไฮเตอร์ครับผมครับแล้วก็โดมครับอ๋อนี่แขกรับเชิญหน้าใหม่เนี่ยปกติผมทำงานคนเดียวมาตลอดใช่ไหมตัดตัวกับพี่กาดด้วยนะครับก็จำไม่ได้ใช่เอ้ยอะไรเนี่ยเป็นเกียรติมากที่ทุกคนมาดูรายการของผมครับผมมาแล้วผมแล้ววันนี้เป็นร้านโซบะจูมันครับความเป็นมาเป็นจูบันครับไม่ใช่จูมันครับจูบันครับครับผมทำไมคุณรู้อ่ะคุณเป็นแขกรับเชิญนะเนี่ยอ๋อพอดีผมดูฟู้ดี้ไกด์บ่อยครับแฟนคลับผมดีมากเลยความเป็นมาเป็นยังไงครับผมวันนี้นะครับทุกคนเราไปอยู่ที่สุขุมวิทซอยเดิมที่เดิมกับที่ EP ที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าจริงๆร้านโซบะจูบันเนี่ยอยู่ข้างๆร้านเดียวกับ EP ที่แล้วเลยเดินมา5เมตรข้างๆกันก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราเน้นไปที่โซบะครับผมตามชื่อเลยครับโซบะจูบันเข้าไปเลยไหมฮะเข้าไปเลยไปดิไปเลยไปครับไปครับผมมาครับไปก็ไปครับร้านนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเวอร์ชันอีสานนะฮะเพราะว่าเราไปกินเหนือใต้ไปแล้วยังไม่เลิกนะความจำเราดีเลยสวัสดีครับไม่พร้อมกันอีกเออเราอยู่ในร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาหารแบบมาเต็มมากมากอ้าวเดี๋ยวทำไมเราไม่ให้หน้าที่พิธีกรหลักเขาพูดเออใช่เชิญครับพิธีกรหลักตอนนี้ผมกลับมาเป็นเกรซเหมือนเดิมแล้วครับผมดีกว่าเมนูหลากหลายมากแต่อย่างน่ากินทะเลอ่ะเห็นบอกว่ามีตั้งแต่โซบะจูบันที่เป็นชื่อร้านก็คือเป็นเส้นโซบะหลากหลายสไตล์แล้วก็มีโอมากาเสะที่เป็นตัวซาชิมิแล้วก็เทมปุระต่างๆรวมถึงอิซากายะตรงนี้ด้วยนี่เป็นเส้นสดเลยป่ะครับเส้นสดใช่ครับมีอะไรบ้างอ่ะมีมันม่วงมีชาเขียวมียูซุและอันนั้นเป็นอะไรพี่พกเป็นวีดไม่สนใจด้วยบีดคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแหละออเดิร์ฟนี่ไงนี่เป็นออเดิร์ฟก่อนนี่ใช่ออเดิร์ฟก่อนเออใช่ไหนคือออเดิร์ฟครับอันนี้ครับทุกคนหาที่เริ่มไม่ได้อันนี้ก็เริ่มจากมิชชั่นสิครับเออใช่มาครับแม่ซื้อที่มาให้เกสเชิญครับคุณเกสยังไงครับคนอ่านจ่ายตังค์เฮ้สวัสดีครับผมไปแล้วรางวัลผู้ชนะภารกิจที่แล้วหลังจากแขกรับเชิญได้เลือกเมนูโซบะ1เมนูแล้วผู้ชนะจากภารกิจที่แล้วจะได้สิทธิ์เลือกเมนูโซบะที่อยากทานก่อน2จานและสามารถกำหนดเมนูโซบะที่เหลือให้กับทีมผู้แพ้ได้เบื่อจังเลยอ่ะคุณเกสคุณเกสรอคุณเกสครับผมมีอะไรบ้างมียูซุซุมันม่วงยูมีมัชชาใช่แล้วก็มีวีดวีดอ๋อนี่ไงนี่คุณเอกแรงคิดแล้วตาถึงเราแหมอันนี้ใช่ต่อไปเป็นทีมผู้ชนะขออนุญาตเบื่อจังเลยช่วงนี้ชนะบ่อยๆเนาะตั้งแต่ตอนทำพี่โก้ก็อะไรพี่โก้เลือกก่อนเลยพี่โมก่อนสิโว้ยเอาอยู่นู้นเอาอยู่สุอายุสุอายุสุอะไรก็อยากอยู่สุนี่เป็นดีไหมเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีป่ะเป็นเด็กดีป่ะเป็นเด็กดีป่ะดีมากดีมากเป็นตอนนี้เขาก่อคดีอย่าให้มีน้ำหูเดี๋ยวเลือกเหมือนใกล้อายุสุแกอายุสุไปใช่เราพันชาเองกินได้หมดแหละเอามาพี่โก้ที่ชนะ
ให้กูชนะบ้างเถอะมึงเขาเอาเงินแล้วทำไมเขาแพ้แล้วเขาได้กินอูนี่เออนั่นสิไม่ยุติธรรมอ่ะผมเครียดไงครับทุกคนอะไรไหนบอกเมื่อกี้เป็นเจ้าของรายการไม่ใช่เหรอคุณเขาเป็นเจ้าของรายการแล้วเป็นเชียร์ด้วยใช่พี่ผมไม่ต้องเอาไปเอาทุกอย่างเอาช้อปปิ้งอะไรเราเส้นชาเขียวเหลือให้ไปกินเกสครับเกสครับขอบคุณครับอุตส่าห์เป็นเกสนะเว้ยแบ่งๆกันชิมนะแบ่งๆก็เห็นเขาบอกตอนเริ่มรายการว่าเขาอยากจะมาทานของอร่อยด้วยชิวๆเราควรต้องบีบมะนาวก่อนใช่ไหมมาบีบเยอะเดี๋ยวผมจานนี้ไม่เปรี้ยวนะเค็มครับผมทำไมครับเค็มมะนาวไม่โอนลืมล้างมือด้วยโอ้ชัดเลยผมว่าต้องกินกับไอ้ตัวนี้ว่ะเพื่อแบบตัดความเค็มของเมทไทโกะที่คำเตือนอ่ะวิ่งอร่อยอ่ะปลาบินใช่ป่ะมันคือไข่อะไรนะคือไข่ปลาไข่ปลาคอร์สอุ้ยมันอร่อยมากอ่ะอุ้ยดีจริงแปลว่ามันเป็นก้อนแล้วนะครับจริงไหมนะเกมมันเลยคอร์สส่วนตัวผมนะปกติผมไม่ค่อยกินเมทไทโกะเปล่าเพราะมันเค็มมากแต่ว่าพออันนี้ก็ยังเค็มอยู่นะแต่ว่าพอกินกับตัวชาเท้าที่เขาให้มาก็ตัดไปได้เยอะอยู่ได้กินง่ายขึ้นคุณบีบมะนาวยังอ่ะบีบแล้วฮะจริงจริงอร่อยอ่ะไม่เคยกินไม่เคยกินต้องชาเท้าอ่ะไม่งั้นใช่แต่เมื่อกี้อร่อยอ่ะเปล่าๆนึกว่าเป็นแซลมอนนะตอนแรกมันก็เป็นธรรมชาติของแบบเป็นไทยโกะที่จะเค็มเรามุกไปที่เมนูต่อไปไหมครับผมอันนี้ปะอันไหนคือแอปเปิ้ลต่อไปนี่ไงครับอันนี้อันนี้คือคนละชิ้นพอดีมันคือโรสแซลมอนเป็นปลาก็คือจะมี2เลเยอร์คนละชิ้นเลยเดี๋ยวน้องเล็กจะช่วยกินเอาท็อปด้วยวาซาบิวาซาบิดองไอ้ตรงนี้มันต้องเกลี่ยเลยวะน่าจะว่ามันคือซอสวะสไลด์ปลื้ดไปหนึ่งปื้ดมาเลยครับโอ้ยผมไม่กินนี่มันคืออะไรอ่ะมันคือช็อตจ้าอันนี้ดีเหมาะกับการปัดอันเลยก็ได้ไหมล่ะแม่ไทเซอร์ฟังชิ้นฮะอ่ะครับเชิญชอบตรงแบบตรงรอบนอกอ่ะที่เขาแบบเหมือนทอดมาละลายอ่ะใช่รอบอ่ะพอมันมีข้างนอกกรอบข้างในเป็นเนื้อปลามันนุ่มมันแบบเหมือนแบบมีสองเท็กเจอร์อ่ะจริงเหมาะมากกับการแบบเรียกคำย่อยกินเป็นสแน็คเลยถ้าบีดองที่อยู่ข้างบนอ่ะกลิ่นมันหอมแล้วไม่ฉุนเลยไม่ฉุนไม่แสบจมูกเลยหอมมากตัดเลี่ยนดีมากเลยน้องอยากรู้ว่าข้างๆมันคืออะไรมันคืออะไรครับสักอะไรเป็นแค่ซอสอ่ะซอสข้างๆเห็นว่าเขียวๆอ่ะเหมือนมีสาหร่ายอะไรสักอย่างเออใช่หอมมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยตรงน้ำมันตรงนั้นอ่ะลองได้นะต่อด้วยซาชิมิมาแม่ขอชิมเป็นตัวปลาหมึกแล้วกันได้เลยครับชิมโชยุนิดนึงนะครับมันไกลอ่ะเอาอะไรเอาอะไรหมึกก็ได้อ่ะหมึกเหมือนกันแล้วก็จะแบบเราหนักเลยความกลิ่นลงตัวมากมากบรรยากาศที่ดีมากเลยจริงแบบว่าให้มาชิ้นหนาแล้วก็คือแบบสดอ่ะไม่เหนียวกำลังแบบกรอบๆแล้วก็หวานแล้ววาซาบิที่นี่คือเป็นวาซาบิแบบจริงๆอ่ะทุกคนวาซาบิหัวขูดอ่ะเพราะว่ามันมีเนื้อแล้วมันก็แบบไม่ฉุนแบบฉุนจมูกแบบนี้คือใส่เยอะมากปกติถ้าเกิดกินกับบรรยากาศที่อื่นนะแล้วเป็นวาซาบิแบบก็แตะนิดเดียววาซาบิแบบวาซาบิซองอ่ะคือขึ้นปี๊ดแล้วอ่ะอีกอย่างเป็นอะไรที่แบบว่าต้องวาซาบิน้อยมากๆให้กินข้างนอกต่อไปอะไรดีครับผมน่าลงเนี่ยกันแตงโมอันนี้ก็ว่าอิ่มมาแหละไม่ใช่คุณน่าลงควันดีมากหมดยังอ่ะเอาได้ดีปะเอาแซลมอนคือหนามากแล้วมันมีการแบบมีมันแทรกแบบกำลังพอดีอ่ะผมไปเจอบางที่คือมันแบบมันแทรกเยอะเกินไปจนแบบมันเลี่ยนอะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวผมลองเป็นปลาซาบะเนาะเพราะว่าอันนี้เราใส่วาซาบิไปแบบเยอะมากๆเลยอ่ะดูดิก็แบบมันจะขึ้นชีสสมองไหมนะครับผมขอบคุณครับนิดนึงมันร้อนสบายน้ำตานี่ไหลสบายจมูกนี่โล่งเลยสบายก็หายใจคล่องขึ้นเนาะไม่หยุดเลยอร่อยมากยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเพราะว่าปลาสลับมีความมันอยู่แล้วคือถ้าเกิดปลาชิ้นไหนอ่ะยังไม่เสร็จเขามีใส่มันเยอะหรือมีความมันเยอะอ่ะยิ่งเราใส่วัตถุดิบเยอะอ่ะมันยิ่งอร่อยมันคือที่แบบดีจริงสุดต้องลองเขาใส่แบบใส่กระป๋องกระโปรงเลยทำดีครับผมชอบอันนี้ที่ลงความนะ
หมดไปแล้วถ่ายไวมากหมดอย่างแรกหมดอย่างแรกฆ่ากันแหละดูแต่สังเกตได้คือหนาทุกชิ้นเลยนะหนาทุกเรียกว่าปลาทุกประเทศเลยนะอันนี้คือปลาอะไรครับปลาทะเลครับทะเลมอสลองต้องใส่วาซาบิไหมพี่อะไรก็ลองมาเลยใส่ไม่เป็นไรนี่เป็นเกสต้องนี่ต้องลองทุกอย่างเลยแพ้ปลาเนื้อเหลืองนะปลาเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองนี่มันปลาไหนวะเนี่ยพี่เปิดทำแบบกินสาหร่ายหรอลองครับลองถึงครับโอ้ยหลุกถึงครับผมถึงพื้นเลยครับสาหร่ายที่ผมกินไปอ่ะมันมีความกึบกึบอ่ะคือถ้าใครนึกไม่ออกมันเท็กเจอร์มันเหมือนแบบเหมือนผ้าคีริ้วอ่ะก็คือวากาเมะวากาเมะครับวากาเมะเหมือนผ้าคีริ้วอ่ะถ้าใครนึกเท็กเจอร์ไม่ออกนะมาทัวร์กาเมะทุกคนแล้วมันไม่เหม็นเขียวเลยนะมันไม่มีความแบบเขียวๆเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณนกเลี้ยงเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าใครบอกไม่ขึ้นจมูกโดนว่าเรื่องมันเศร้าเพราะมันไม่ขึ้นก่อนเลยแม่น้ำตาไหลแล้วเนี่ยป่ะคุณอ่อนแอหรือเปล่าอ่อนแอไว้คนนี้เขาเล่นมูนี่กินเดือดแล้วโอเคครับผมมาที่ช็อตต่อไปนะครับผมเป็นขนมปังขนมปังตับบดที่เปิดจะถึงฉันไหมเนี่ยอยู่ไกลเหลือเกินมีคนละชิ้นใช่อ๋อเรื่องตับนี่ต้องยกให้พี่เฟิร์นทำไมครับเขาชำนาญดูจากไม่ได้ดูจากการแบบการตัดการตัดแล้วนี่เขาไม่ใช่ชำนาญแค่ตับเดียวนะครับกินตับบ่อยไหมครับเขาชำนาญหลายตับใจไหมตับบาดน้องสนใจไหมเกิน15วินาทีแล้วนะต้องเสียงกันเนาะเชิญหยิบเลยครับผมหยิบถึงก็หยิบครับหยิบไม่ถึงก็ไม่ต้องกินต้องมาอีกทำไมวันนี้ท่านหัวหน้าแบบว่าเกลี้ยกล่อมเชิญครับผมเขาหยิบให้จริงๆแหละเนาะไม่หยิบไม่ต้องกินหรอกไม่ต้องกินหรอกจริงทำไมอ่ะเพราะมันอร่อยไม่โอเคมันจังวันแล้วนะจังวันแล้วนะทำไมมันมี3ชิ้นนะหนึ่งสองอ๋ออ๋ออันนี้ว่าใส่กี่ไปแล้วพี่เห็นคนที่6เหรอเอ้าทำไมไม่เรียกเขาลงมาทันทีอ่ะไม่เมื่อยไหล่เหรออุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยพอละบายแล้วนะขอตักเติมหน่อยอร่อยเหรอระวังมันเป็นตับแบบตับให้เขาหน่อยมันเป็นตับแบบเนื้อครีมครีมอันนี้ว่ะเนื้อครีมอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันจะบอกว่าเป็นเคมูเล่ข้างบนมันเบิร์นเอาใช่ไหมเนื้อดีมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะแบบละเอียดมากอ่ะเนื้อดีมากแล้วแบบเนื้อเนียนมากแล้วคือหวานมันดีไม่คาวไม่เหม็นกินกับขนมปังคือเข้ามากอ่ะไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นตับอ่ะคือเป็นอยากลองไม่กินข้างในก็แบบกินได้อ่ะจริงอันนี้จริงเรียกน้ำย่อยดีมากเลยอ่ะอุ้ยชอบอ่ะมาแล้วน้ำย่อยหยุดกินครับครับต่อไปอะไรดีฮะนั่นไงอีสักยักษ์ข้างหน้าเธออ่ะขอโทษนะครับไอตัวที่เป็นแบบเสียบมาย่างนี่แต่ละอันคืออะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ไส้อั่วไม่ใช่ชิ้นอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นเหมือนเอาไก่มาบดนะคะแล้วเป็นซูกุเนะค่ะแล้วก็เป็นไก่กับเป็ดหัวนางรมแต่ก็เป็ดบดค่ะแล้วก็จะเป็นปีกไก่กลางค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอไก่อันนี้ก็จะเป็นอกไก่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คอไก่คอปีกไก่บดด้วยแล้วไข่ที่กินกับอะไรคะกินกับซูกุเนะค่ะเป็ดบดเป็ดบดแค่นี้จิ้มกับไข่แดงนะคะอันนี้เป็นตับค่ะตับอันนี้ก็เป็นหัวใจหัวใจอันนี้เป็นต้นหอมกับไก่ไก่เฉยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ด้านนี้กุ้งกุ้งผลไม้แล้วกันเพราะว่าจัดไปเยอะมากจัดไปผลไม้อยากลองอันเนี้ยไออันเนี้ยปีกไก่เหรอไม่รู้ว่ะเขาบอกเป็นปีกไก่อันนี้แค่ปีกไก่หอยหางลมอันนี้ปีกไก่ใช่มันอร่อยมากอ่ะกินคือได้กลิ่นหอมถ่านที่เขาใช้ย่างเลยอ่ะหอมนะแล้วแบบหอมไหมหอมหอมจริงนะเขาไม่ได้ย่างจนแห้งจนมันแข็งกระด้างอ่ะมันยังมีความฉ่ำมีความจุยซี่อยู่แล้วก็หัวใจหรือว่าเครื่องในอะไรเงี้ยไม่คาวไม่มีกลิ่นคาวเลยดีมากอร่อยมากพี่ขนมผมดีมากมากเมื่อกี้ดีจริงเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วแบบมันยังมีความสดอยู่ข้างในเหมือนข้างนอกมันดูสุกนะแต่ข้างในกินแล้วแบบระเบิดอ่ะทะเลระเบิดอ่ะปุ๊บแตกเลยอ่ะฮะจริงหอยอ่ะหอยนางลมอ่ะโอเคฮะอะไรครับที่ไหนเพราะผมเป็นปีกไก่สบายมากเพราะว่าเขาล้อกระดูกไว้ให้แล้วทุกคนแล้วเขาก็ย่างคือ
กลิ่นถ่านหอมมากแบบได้กลิ่นเลยเข้าปากปุ๊บได้กลิ่นถ่านปั๊บแล้วคือรสชาติแบบกำลังดีนะไม่เค็มไปไม่จืดไปกินแบบกินเล่นๆอร่อยดีมากเลยครับครับผมดีใจหอยนางรมเลยอ่ะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่หอยนางรมแต่เมื่อกี้นี่คือแบบที่สุดเอาเลยเอาเลยเอาทางไม้เลยต้องลองตับเท็กซ์เจอร์ดีมากเหมือนแบบอะไรครับเหมือนเมื่อกี้เลยเท็กซ์เจอร์เหมือนกับที่ปากขนมปังเมื่อกี้เลยจริงเหรออืมแค่รสชาติคนละแบบมันจุกแบบพอดีอ่ะจุกแบบไม่ได้เนื้อมันแบบเนื้อมันครีมมี่กัดไปไม่ได้กลิ่นเลือดหรือไม่ได้กลิ่นคาวอะไรเลยก็ครีมมากคุณพี่เกิดไม่ได้กินพี่ถามเพราะว่ากลัวไงแต่อดจะกินแล้วอร่อยจริงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นทั้งเท็กซ์เจอร์และรสชาติที่แปลกมากอะไรครับเดี๋ยวแกให้หืมอันนี้คอไก่ใช่คอไก่มันเหมาะกับการเป็นแบบกินแกล้มกับเครื่องดื่มมากเลยครับมันจะมันมีกึบกึบนิดนึงแล้วก็เหมือนข้างในเขาใส่ตัวเหมือนเป็นแบบหอมหรือผักโขมป่ะครับเหมือนว่าเหมือนผักโขมป่ะเป็นผักอะครับอยู่ข้างในเพื่อแบบตัดเลี่ยนอะคือถ้าผมว่าถ้าเป็นตัวคอไก่อย่างเดียวโดยไม่มีผักโขมผมว่ามันน่าจะเลี่ยนให้กินไปเรื่อยๆแต่เนี้ยมีผักโขมมาตัดมันแบบแบ่งกัน50 50ผักมันมีรสชาติของมันอยู่อืมจะแบบมันเหมือนแบบมันเป็นขมที่แบบช่วยสมเออใช่ๆๆใช่ดูมาดูไก่กับเป็ดทุกคนอันนี้แบ่งครึ่งแล้วนะตรงนี้เรามีกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่มากมันคืออะไรอันเนี้ยมันมาด้วยกันป่ะมันคือไม่ใช่ครับมันคือไข่มันคือไข่มันเหรอคือมะเขือเทศหรือว่าเธอแต่แบบมันกินมันกินไม่กันโอ้โหกินไม่เป็นอ่ะลองเอ้ยอันนี้อร่อยไม่เชื่อคือตัวนี้ทุกคนเขาเอาเนื้อไก่กับเนื้อเป็ดมาสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็วิธีการกินคือจิ้มกับไข่แดงแล้วเวลากินไปอ่ะมันเหมือนเขามีแบบตัวแบบกระดูกอ่อนหรืออะไรสักอย่างอยู่อ่ะอร่อยมากเลยมันจะแบบกรึ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 บอ่ะมันคือแบบเอ็นเอ็นกระดูกอ่อนแล้วพอจิ้มไข่แดงปุ๊บคือหวานอร่อยเลยมันมากหวานมันนี่มันคือซอสอะไรอ่ะมันคือไข่แดงเอาเหรอต้องกินเยอะๆต้องกินเยอะๆอื้อทนอันเนี้ยมันหอมมากอ่ะไข่แดงผมแบบไม่รู้ว่าหอมอะไรอ่ะแต่มันหอมอ่ะเหมือนเป็นเครื่องเทศที่เขาใส่ผสมบดรวมกันมาเนาะมันหอมด้วยไข่แดงคือจมูกชื่ออยู่ด้วยเฮ้ยขอพูดถึงกุ้งเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้แบ่งกุ้งกินคนละครึ่งกับพี่ก๊กก็คือกุ้งเขาอ่ะเนื้อแบบว่าค่อนข้างแน่นแล้วก็มีกลิ่นหอมของการย่างกลิ่นหอมถ่านอยู่ซึ่งแบบมันจะคนละฟิลกับกุ้งเผากุ้งย่างที่เรากินบ้านเราเนาะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกแต่มันแบบมันเป็นกลิ่นหอมที่เหมือนแบบมันเป็นกลิ่นควันกลิ่นถ่านเลยมันหอมมันหอมจริงๆทุกคนมันหนึ่งลมควันอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเหลือเธอไม่ได้ละมันคือไส้เฮ้ยอันนั้นอุ้ยอร่อยอ่ะเอาใช่ไหมพี่ถามบอกไม่เอาลองต้องกินวาซาบิอ่ะมันคือไข่นั้นรสชาติเป็นคือไข่อะไรอ่ะอร่อยมากอร่อยไงไข่แดงมันแบบว่ามันครีมมี่มากแบบมันหนืดแบบอร่อยตอบเห็นภาพเสียประมาณ100ตัวกำลังวิ่งอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอผมเห็นภาพลูกเจี๊ยบจิ๊บจิ๊บจิ๊บประมาณ100ตัวเนี่ยวิ่งเนี่ยลองเองก็คือ hallucination นั่นแหละจ้ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าหลอนครับมันไม่ต้องจิ้มอะไรอย่างอื่นเลยหรอจิ้มไข่อะไรเงี้ยมันเหนียวแล้วมันข้นกว่าไข่แดงปกติอ๋อนี่ข้นมากไข่แดงมันคือแบบคูณเข้าไปอ่ะลูกเจี๊ยบกี่ตัวคูณสิบอ่ะคูณสิบเมื่อครับคูณร้อยนะคูณร้อยเลยอ่ะอันเนี้ยคือแบบต่างจากไข่แดงในถ้วยเมื่อกี้เลยที่ไหนแล้วอันนึงอ่ะคืนนี้ลูกเจี๊ยบมาวิ่งรอบเตียงแน่นอนก็ขอโทษลูกเจี๊ยบทุกตัวเลยนะเนี่ยช่วงนี้นะครับผมช่วงรออาหารนะครับข้าวต้มไข่หัวไม่เคยคัดเอาหรอเออบอกแล้วว่าคัดไม่มีอยู่จริงคัดเลยคัดเป็นพี่ๆเฉยๆแบบคัดให้รู้ว่าเบรกนะแต่ไม่ได้ถึงกล้องนี่ก็ถึงมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่5แล้วนะทำไมยังไม่คัดอีกเหรอฮะลองเค้กเช้าเย็นแต่คัดอย่างเดียวก็ต่อเมื่อแบตกล้องหมดนะครับขอบคุณพี่โฆษณานิดนึงนะฮะก็คือจริงๆตอนเทปเนี่ยครับเทปที่
ตอนที่เอฟเนี่ยคลิปเนี้ยออนเนี่ยร้านน่าจะเปิดไปได้จนถึงตอนนี้เป็นช่วงแบบมกราแล้วเนาะคุ้มพาคุ้มพานะครับตอนนั้นคิดว่าน่าจะมีคอลเลกชันใหม่ออกมาแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ของผมนะDaily Greenนะครับกับออฟฟิเชียลนะครับก็ฝากไปติดตามใน IG แล้วก็ Facebook ได้นะครับผมเป็นร้านแอคเซสซอรีนะครับก็ใครที่ชอบอะไรที่แบบว่าของดีคุณภาพดีราคาแบบว่าจับต้องได้ก็เชิญไปเลือกซื้อกันได้ครับผมสำหรับผมกับพี่เฟิร์นก็ฝากซีรีส์เจนวายครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาซีรีส์ก็จบไปแล้วไปหาดูย้อนหลังได้ในแอปไอฉี่หรือว่า iq.com นะครับแล้วก็เพลงใหม่ของเราก็น่าจะใกล้ออกแล้วแต่ก็เก็บเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันครับของโซมีสัมปันเลยนะครับไม่ได้ครับโอ้ครับผมเพราะฉะนั้นหนังที่โพสที่ผมเล่นอยู่นะครับน่าจะออนแล้วออกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับมีบาสสุรเดชใช่มีน้องเอิร์ธมีอุ๊ยเยอะแยะนิคคุณาทิตย์นี่โอ้โหตัวเป้งนะครับผมไปดูเลยแต่ตอนแรกที่เขาบอกว่าของพี่เฟอร์เป็นปลากับกุ้งตัวเล็กๆกับภาพที่ออกมานี่คือคนละอย่างกันตั้งหมดไงตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นฝอยฝอยใช่ใช่ใช่หัวเขาแบบฝอยฝอยแล้วโรยอันนี้คือตัวเล็กคือตัวเล็กเข้านิ้วก้อยเลยนิ้วก้อยหางดุนนะนี่คือเล็กนะฮะตัดไปแล้วครับคนนึงเป็นยังไงไหนบอกหมอสิไหนบอกหมอสิอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิไหนบอกหมอสิอาการว่าเส้นจะไม่พออร่อยมากอ่ะแบบเฮ้ยไม่เชื่อมันหรอกอันนี้ไปไม่ถูกอ่ะไม่เชื่อหรอกแบบว่าความเค็มความเค็มความกลมกล่อมของน้ำซุปมันอ่ะบวกกับความหวานๆอมเปรี้ยวของเส้นยูสุอ่ะลงตัวกันพอดีเป๊ะแล้วหอมมากคุณเล่นลองดูผมไม่เชื่อต้องลองดูที่หอมยูสุมากใช่ปะหอมมากแล้วแบบมันมีความอมเปรี้ยวจุ่มกับอันนี้น้ำซุปอันนี้มันหวานกว่าคุ้มเปรี้ยวติดไหมมันแมทกันแบบมันแมทกันดีมากเลยอ่ะมันสดชื่นอ่ะอันนี้ผมกล้าละแต่ผมยังไม่ได้กินผมอุ้ยเส้นตัวยูสุอ่ะแตกต่างแบบแตกต่างเลยแค่เนี้ยเอาแค่คลิปขึ้นมาใช่ป่ะแล้วอย่างเงี้ยแค่เนี้ยได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยแล้วพอกินตัวนะมันแบบมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของยูสุแบบชัดเลยอ่ะใช่มันเป็นหวานอมเปรี้ยวนิดนิดอ่ะเสียงส้มอ่ะน่ารู้ตัวอ่ะต้องมาลองจริงๆซึ่งมันแมทช์กับตัวน้ำซุปดีแบบดีแบบมากๆแบบลงตัวแบบเหมือนเกิดมาคู่กันเลยอ่ะอันนี้ของผมเป็นเส้นอะไรนะฮะเส้นสดวีเป็นเส้นวีครับผมวีแล้วก็คู่กับอูนิเพราะว่าทำไมผมกินของคุณกับของผมคือไปแตกต่างเพราะมันเหมือนกันนี่เองยังให้ผมกินอูนิเฉยๆคุณลองกินของผมดิอยากรู้ว่าคุณรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมเส้นมังม่วงถ้าเกิดยูเลิฟอุ่นหนีนะอันนี้คือขอลองได้ไหมอ่ะผมชอบอยากไปกินเนื้อหนีแล้วชอบได้สดที่นี่มากมากเลยอ่ะชิมให้เราด้วยนะเรากินเทมปุระรออยู่มันไม่เหมือนกับที่เคยแบบกินตามแบบทั่วไปอ่ะแตกต่างแบบแตกต่างมากมากหอมอุ่นหนีต่างอ่ะนิดนึงผมไม่รู้สึกเลยอันเนี้ยไอตัวบักวีดอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮลตี้กว่าแต่ผมก็ถูกพอรู้สึกเวลากินมันจะรู้สึกว่าอันนี้คือแบบออริจินอลแบบมันมีความแบบออริจินอลมากๆคลาสสิกรสชาติแบบมันพอกินแล้วรู้สึกแบบเป็นเส้นแบบสมัยก่อนกินกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันจะมีความแบบยังไงดีอ่ะมันเหมือนมันหนึบกว่าหน่อยนึงมันมีความแบบมีกลิ่นมีรสขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะแต่ไม่ชัดเท่าตัวยูสุระหว่างรอนะครับเราสาราบินน้องก๊กนะครับเราอุตส่าห์เตรียมท่อมาเมื่อกี้อุทนโทษครับผมว่าไงครับมาครับสาราบินน้องก๊กนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเส้นโซบะเนี่ยไม่ได้สักมาแต่ว่าต้องเป็นแบบแป้งนู้นแป้งนี้มาทำแล้วรีดให้กลายเป็นเส้นบางๆเป็นแบนเหลี่ยมๆแล้วจะกลายเป็นโซบะได้จริงๆแล้วโซบะนะครับทำมาจากต้นโซบะเลยอ้าวเหรอครับมันมีต้นโซบะด้วยเหรอใช่ครับผมมันเป็นต้นโซบะที่จะต้องเอาแป้งมาจากต้นโซบะเพื่อทำออกมาเป็นเส้นโซบะโดยเฉพาะเลยซึ่งเส้นโซบะเนี่ยก็จะมีปริมาณแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ300ถึง400กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองซึ่งมันเหมาะกับคนที่กำลังไดเอทอยู่ด้วยจะไม่เหมือนกับพวกเส้นอุด้งต่างๆที่เป็นเส้นกลมๆใหญ่ๆซึ่งอันนั้นทำมาจากแป้งสาลีซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่าและแคลอรี่สูงกว่านี่ขนาดดิครับกินฝ่ามือใหญ่มากที่บล็อกเกอร์นะครับกุ้งใหญ่มากอันนี้เขาไม่เรียกว่ากุ้งเลยเขาเรียกว่าอะไรกุ้ง
เล่นแล้วเอ๊มันยังกุ้งกลางๆอ่ะกุ้งแหงไงข้างไหนเนี่ยกุ้งโอ้โหเป็นเยอะดีครับนี่ผมเอาเป็นกุ้งงูแล้วกันตกใจแล้วไม่รู้อะไรเขาพูดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอย่างชอบเอเนอร์จี้อ่ะเชฟถือมีดวิ่งมาไม่เป็นอะไรใครทะเลาะกันมันเป็นแนวแบบเหมือนน้ำซุปที่เป็นแกงกะหรี่มากกว่าไม่ใช่เป็นเชิงแบบว่าน้ำแกงแบบข้าวแกงกะหรี่อ่ะใช่แล้วอะไรเส้นมัทฉะก็ได้กลิ่นมัทฉะบางๆไม่ได้กลิ่นชัดเจนมากกลิ่นแบบบางๆจางๆแต่ว่าตัวแกงกะหรี่หอมแบบหอมแกงกะหรี่เลยแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นรสชาติไม่ได้อินเทนส์เหมือนแกงกะหรี่ที่มันข้นๆที่เรากินกับข้าวมันจะแบบว่าซอฟต์ลงมาประมาณ 50% แล้วก็แบบกินกับตัวเส้นโซบะมันเข้ากันกำลังดีโกกไปไหนอ่ะเงียบมากเลยแต่ว่าอร่อยไงอ้าวแบ่งก็ได้เมื่อกี้ที่เสิร์ฟไปแล้วเนาะมันคือทำไมคุณโซบะที่เป็นเลมอนไม่พูดไม่จาอ่ะผมบอกไปที่ชิมของคุณก่อนสมัยคุณชิมน้ำซุปก่อนแล้วคุณก็จะเอ๊ะแบบผมว่าเฮ้ยอะไรวะน้ำซุปใช่แล้วก็คุณก็เอาเส้นมาแล้วก็เอาเลมอนที่เขาผ่านบางๆมาเนี่ยกินเข้าไปด้วยพร้อมกันเลยมันเป็นน้ำซุปเดียวกับอันนี้เป็นน้ำซุปโชยุแบบเออใช่ปะปลาแห้งใช่แต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของเลมอนลองกินกับเลมอนด้วยแต่ไม่เปรี้ยวแต่มันไม่เปรี้ยวแล้วมันสดชื่นมากเว้ยเออมันสดชื่นแบบมันหอมเลมอนแต่มันไม่เปรี้ยวยังไม่กินจะกินต่อนะแกมันเปรี้ยวแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะผมก็ลองชิมอ่ะส่งต่อให้ไปทั้งชามเลยครับเชิญครับไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดเหมือนมะนาวมันหอมซะมากกว่าดีกว่าปะตอนแรกก็แปลกใจตอนแม่ซื้อกระซิบมาบอกว่าต้องกินคูลเลมอนแล้วแบบอะไรวะผมแปลกใจตั้งแต่ไข่เมื่อกี้แล้วผมก็เปิดใจสดชื่นเป็นคำที่แบบเหมาะสุดสำหรับจานนี้ตาตื่นเลยอ่ะกินแล้วแบบสดชื่นเลยยายคุกปะฟื้นแหละตาตื่นกำลังจะเล่นเลยกำลังแบบจะหาให้ทุกคนลองทานคุณเป็นคนมีน้ำใจเนาะตัวเนี้ยเหมือนเราได้กินเทมปุระผักรวมกับน้ำเนื้อสัตว์อ่ะมันมีความหวานความหวานของฟักทองแล้วก็แบบว่าผักแครอทมีผักมีผักต่างๆมีแครอทรวมกับกุ้งแบบมันกินพร้อมกันแล้วแบบมันเป็นอีกมันอีกฟิลลิ่งนึงที่แบบมันไม่ใช่แค่เทมปุระเพลนๆธรรมดาแครอทอร่อยแบบผักไม่เละอันแรกโซบะทีพุดดิ้งโซบะทีพุดดิ้งมีงาหรือปะเนี่ยต่อมาค่ะอันที่สองเป็นวาราบิโมจิวาราบิโมจิแล้วก็อันนี้คาเฟ่เอ็กซ์พัทคาเฟ่คาเฟ่มะม่วงอันนี้คุซูกิริอันนี้จะทำมาจากเปลือกไม้นะคะฮะเปลือกไม้ญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนเข้ามาสกัดเป็นผงแป้งเหมือนแป้งนะแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมของเปลือกไม้ญี่ปุ่นโอ้เคยเห็นอยู่แล้วอันนี้คืออันนั้นจะเป็นซอสค่ะซอสลาบไปกินกับจะเอามาจิ้มแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งโซบะนะคะเป็นโซบะคากิเซนไซจะเป็นแป้งโซบะไปบดให้มันเป็นนุ่มๆเป็นแป้งแล้วก็จะราดด้วยซอสถั่วแดงแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นเม็ดโซบะนะคะจากตอนแรกที่เข้าใจว่ามันคือถั่วแดงเฉยๆต้มจริงๆไม่ใช่เพราะมันมีอันตัวนี้อยู่ครับมันคือแป้งที่เขาบอกว่าเป็นแป้งโซบะที่เอาไปทำการนวดให้มันหนึบๆแล้วก็กินกับเม็ดโซบะรวมในซอสที่เป็นซอสถั่วแดงมากไม่เหมือนที่คาดตอนแรกคาดว่ามันจะเป็นแป้งคล้ายๆโมจิที่แบบหนึบๆแต่มันไม่ใช่เป็นแบบแป้งหนึบอ่ะมันเหมือนมันคล้ายเผือกอะไรเงี้ยใช่เหมือนเผือกกวนอะไรประมาณนั้นแต่แบบไม่ได้หวานมากความหวานมันจะไปอยู่ที่ตัวซอสถั่วแดงมากกว่าแล้วก็มีตัวเม็ดโซบะคอยตัดเท็กซ์เจอร์ให้มันมีความกรุบกรุบเหมือนแบบมีความเบิ้ลอยู่ตรงนั้นเม็ดโซบะไม่เหมือนถั่วเนาะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างที่มันแบบค่อนข้างแบบว่าครันชี่ครันชี่หน่อยๆเหมือนถั่วทองบนข้าวเหนียวมะม่วงประมาณนั้นใช่ใช่นั่นแหละเหมือนเผือกกวนตอนเห็นครั้งแรกอะนึกว่าแบบไอ้ที่เขาใส่ไปบนข้าวหลามอ่ะนี่ข้าวหลามเลยประมาณนั้นเลยหน้าข้าวหลามไอ้ตรงที่มันอร่อยที่สุดหวานๆนะที่มีกะทิอ่ะนะแต่ว่า
กินไปก็คือแป้งเขาที่มันเป็นแป้งก้อนๆ นะฮะมันรสชาติเหมือนอารมณ์แบบเผือกหรือมันแบบเป็นตระกูลพวกอย่างนั้นแล้วก็ตัวไอเม็ดโซบะใช่ไหมไม่เป็นไปได้มันให้ฟิลเหมือนเวลาเรากินแบบเม็ดที่เป็นครัมเบิลอะไรสักอย่างนะครับมันจะเป็นแบบเม็ดเปาะๆกัดแล้วก็แตกแตกในปากมาต่อมาจิตใจแน่ๆเลยเนี่ยคำที่สองละอุ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาว่ามันไม่ใช่ลูกตาลว่ะแกซูกินี่มันจะไม่หล่นใช่ไหมทำมาจากเปลือกไม้ช่วยไหมต้นไม้เลยมันยืดแบบโอเคเขาบอกให้จิ้มลงไปจริงๆเมนูเนี่ยมันอยู่ในแบบว่าเป็นขนมหวานปิดคอร์สของแบบพวกโอมากาเสะแบบหลายๆร้านเลยนะอ๋อหรอใช่มันเย็นสดชื่นดีเนาะเนื้อมันนิ่มแบบนิ่มแบบนิ่มแล้วก็เหนียวกัดไม่ขาดนะทุกคนแต่มันแบบมันสามารถกลืนลงไปได้เลยอ่ะใช่ชอบนะมันสดชื่นดีอ่ะด้วยความที่มันเย็นด้วยล่ะเขาแช่น้ำแข็งมาด้วยแหละมันเลยแบบสดชื่นอันนี้ดีกว่าว่าทุกคนรอคอยหรือเปล่ามันคืออะไรนะครับนี่คือพาเฟสมันม่วงมันม่วงอ้าวข้ามไปฝั่งนู้นเลยเหรอเป็นคนที่เลือกมันม่วงอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์มากมากเพราะว่ากลิ่นแบบมันม่วงเต็มปากมาแล้วข้างล่างมันมีเหมือนครีมชีสหรือเปล่ากับเค้กกับกินมันม่วงมันเกือบเกาลัดแน่ทุกอย่างเลยตัวนี้จะคนละฟิลกับไอ้ตัวเยื่อไม้เลยอันนั้นจะแบบจริงจังจริงจังกันมากเลยนะเนี่ยเนี่ยกลัวหมดไม่พูดไม่จากันเลยจริงแต่อันนี้คือแบบรสชาติจะหนักเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นไอศกรีมนะเนี่ยมากที่มากเลยมันวาราบิโมจิแสงอ่ะเดี๋ยวผมลาดให้เลยนะซอสของเขาเลยครับมีอะไรหรือเปล่าครับใช่สั่งอะไรครับยังไงครับยังวาราบิยังไม่มาถึงนี่อร่อยนี่อยู่ดวงได้หนึ่งแผงไม่เข้าเลยคือมันคือยืดยืดเหนียวเหนียวหรือหรือแล้วก็มีตัวถั่วเคลือบอยู่ทำให้แบบล้นล้นมีความมันแล้วคอลล่าในตัวน้ำปลาเนี่ยตัวไซรัปอ่ะทำให้แบบมีความหวานขึ้นมาเพราะไอ้ตัวแป้งอ่ะมันจืดใช่คือแบบเข้ากันตามก็จริงๆก็วาราบิโมจิจริงๆมันเป็นที่แบบหากินได้ไม่ยากนักนะฮะถูกต้องนะคะดีมากครับ โซบะชีพุดดิ้งครับผมทั้งตัววันนี้เหลืออันนี้คือเมสโซบะใช่อันนี้คือเมสโซบะนะครับผมคือเลฟิวชั่นตัวพุดดิ้งหมดเลยคนเมสโซบะแบบว่าเยอะมากๆได้กินแบบเต็มๆมันเพิ่มแบบเมาฟิลอะมันดีอะเหมือนเวลาเรากินไอติมที่เขามีเครื่องสแปรแล้วตรงเปลือกมันจะมีแบบปอๆๆมันไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยพุดดิ้งเขาดีนะแบบว่าเนื้อเนียนแล้วก็แบบนุ่มตัวซอสก็หวานแล้วก็หอมโอเคครับผมร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับผมเปิดเป็น2ช่วงเวลานะครับ11โมงครึ่งถึง3โมงนะครับแล้วเปิดอีกที5โมงถึง4ทุ่มนะครับใครที่อยากจะมาถ้าแบบมีรถมาหรือว่าแบบสะดวกอ่ะต้องการที่แบบขับรถมาเองอะไรเงี้ยครับหน้าร้านไม่มีที่จอดรถนะครับแต่ว่าสามารถไปจอดจะพูดทำไมใช่ไหมแต่สามารถไปจอดได้ที่ตึกแถวๆนี้ชื่อตึกนาซีถ้ามาตอนกลางวันนะครับชื่อตึกนาซีแต่ถ้ามาตอนกลางคืนหรือว่าเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมไปได้ที่ตึกยังเพลสนะครับแต่ต้องเอาบัตรจอดรถมาให้ทางร้านแสดงด้วยไม่งั้นอาจจะโดนหายดอกนะฮะอาจจะหายบาทนะครับผมเนอะร้านนี้ก็จริงๆมี2ชั้นก็คือชั้นที่เราอยู่เนี่ยคือชั้น1ก็คือเดินเข้ามาเลยจะเป็นเรียกว่า12ที่ที่นั่งตรงหน้าเคาน์เตอร์บาร์หน้าเชฟเราสามารถแบบดูสดๆเลยว่าเชฟทำเส้นโซบะเนี่ยที่เราบอกว่าทำแบบสดๆเนี่ยใช่ดูแล้วก็คุยกับเชฟได้เลยแล้วมีแค่12ที่เท่านั้นแล้วก็จะมีห้อง private 2ห้องคือ1ห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกห้องข้างห้องตรงข้ามนะครับชั้น2ก็มีประมาณ3ห้องมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว้าวนะครับผมแต่แนะนำว่าถ้าจะมาทานร้านนี้ต้องจองก่อนเพราะไม่งั้นไม่ได้กินครับผมจริงๆหรือว่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาทางร้านก็มีบริการแบบว่า delivery ตัวโซบะเส้นสดก็มีไปทำให้ถึงบ้านเลยใช่เรียกว่าเป็นโฮมโอมากาเซ่ครับผมเป็นแบบ private chef ครับผมก็ต้องจองสองคนขึ้นไปแล้วก็สามารถเลือกเส้นโซบะได้สองอย่างครับผมใช่ครับเย้จริงๆร้านนี้ก็
ค่อนข้างเปิดมิติใหม่สำหรับการกินโซบะเหมือนกันนะมีโซบะอะไรที่แบบเป็นรสแปลกๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่เยอะอยู่ใครที่แบบว่าชีวิตนี้อยากลองว่าแบบเป็นยังไงเนี่ยก็มากันได้นะครับตามมาแล้วก็จริงๆแนะนำเป็นโซบะยูซุใช่แล้วก็ตัวโซบะที่เป็นหน้าด้วยเลมอนครับผมแล้วก็ของหวานมีให้เลือกกินเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยกติดต่อเราอุตส่าห์แบบเตรียมโพยมาครับผม Facebook นะครับผมจูบันแบงคอกนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ของจูบันได้ครับผมเป็น LINE แอดแล้วก็ JUBAN นะครับผมชอบคนนี้จังเลยอ่ะเขาถือกระจิ๊บขึ้นมาเลยผมชอบทำไมอ่ะก็แบบรายการเรียลลิตี้ไงเอาเบอร์ไหมเอาเบอร์ไหมเบอร์นะครับผมเบอร์ของทางร้านนะครับ022599613นะครับหรือ022620584นะครับเชื่อว่าเป็นคนเดียวไม่ต้องพูดเบอร์เพราะว่าเอาโพยออกมาเลยจากไปผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไม่กลับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับยังครับไปไหนไปไหนคงกันไว้ไงอะไรครับผมว่าคุณต้องล้างจานฮะเอ้าโหแต่ละแรกนี่ผมล้างมาหลายร้านแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือในร้านเขารู้จักผมทุกคนแล้วซีกันเลยซีกันเลยดีมากครับผมเป็นไงบ้างครับได้มารู้สึกร่วมงานกับฟู้ดดี้ไกด์วันนี้ร่วมงานครั้งแรกก็สนุกครับสนุกมากๆแล้วก็อีกอย่างที่มากกว่าความสนุกคืออิ่มตอนแรกนึกว่าจะบอกว่าอีกอย่างที่มากกว่าความสนุกคือแบบได้เรียนรู้การไม่ใช่มิตรภาพตอนนี้มิตรภาพอยู่นี่นะคะแต่อิ่มอยู่นี่แล้วไปไกลแล้วนะฮะแต่คือสนุกครับคือสนุกจริงแล้วก็ได้แบบเปิดโลกอาหารอะไรหลายๆอย่างเอาจริงผมว่าไม่เคยกินงั้นโซบะแบบเส้นสดโซบะยูซุแบบนี้ก็เป็นอะไรมากๆครับผมถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานยังยังยังไม่ทันได้ถามเลยโอ้พูดต่อพูดต่อแต่ที่คือเนี่ยที่จะมาซ้ำอีกนี่คือแบบเพราะเพื่อร่วมงานพิธีกรใช่ครับเพราะว่าอาหารนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมันอยู่เป็นว่ะขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับกันมาได้อีกไปบ่อยนะครับครับผมต้องบอกไม่ซื้อข้างหน้านะครับผมสามารถกินได้วันหนึ่งประมาณ10ล้านนะฮะโอ้โหนี้กดไป5ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมก็สุดท้ายให้กาดเกสของเราเป็นคนผู้ปิดรายการปิดรายการแล้วฝากรายการของเรากับท่านผู้ชมหน่อยครับอ๋อได้ครับได้ครับถือว่าเป็นรายการผมนะวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับครับบ๊ายบายฝากด้วยวันนี้ก็จากลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้ครับจะได้รู้ว่าช่องเราอัปเดตเมื่อไหร่นะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่พาผมมากินอาหารอร่อยๆนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงไปกินที่ไหนไปกินร้านอะไรไปกินอาหารประเภทไหนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นภาคอีสานรอดูนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับยังไม่รู้ว่าออนจะภาคอีสานล้างจานไปลูกครับไปถูกร้านเหรอเปล่าครับบอกทางให้เดี๋ยวออกยากอ๋อโอเค